สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 9:34 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงร่วมงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานวันกระจูดในงานของดีเมืองนราครั้งที่44ประจำปี2562ซึ่งจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26กันยายน2562ภายใต้แนวคิดบรมราชาภิเษกนฤบดีชาวนราเปรมปรีน้อมถวายพระพรชัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และเพื่อเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการนี้พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมจำนวน75คนพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจำนวน9คนและพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานใน7ประเภทเสียงรวมจำนวน44คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิถีนกเขาชวามุ่งสู่ประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทานซึ่งจัดแสดงกระบวนการเพาะพันธุ์นกเขาชวาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอาหารการดูแลในแต่ละช่วงวัยไปจนถึงการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งถือเป็นอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวนราธิวาสที่สามารถสร้างรายได้โดยการจำหน่ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบทั้งในและต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของส่วนราชการต่างๆซึ่งจัดแสดงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาการเกษตรก้าวหน้าปวงประชาเป็นสุขอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ต่อยอดการพัฒนาลองกองด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมมาปรับใช้และส่งเสริมให้มีการมีรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้ลองกองมีคุณภาพได้มาตรฐานจนสามารถยกระดับคุณภาพลองกองซีโปลองกองตันหยงมัดและลองกองนราธิวาสให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวดจำนวน27ชนิดอาทิลองกองเงาะโรงเรียนทุเรียนหมอนทองปาล์มน้ำมันสละน้ำผึ้งและสะตอข้าวกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่17จังหวัดนราธิวาสจัดแสดงนิทรรศการทศมินทรนาถจากน้ำพระราชหฤทัยสู่สายธาราที่ยั่งยืนซึ่งแนวคิดการนำเสนอโดยการออกแบบอาคารจัดแสดงที่ผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมภายในจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการชลประทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน39โครงการ
ครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งได้ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอปัจจุบันยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยการจัดทำ QR Code EQ ติดไว้ณโครงการชลประทานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่17จำนวน453โครงการเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการชลประทานอย่างรวดเร็วรวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อแจ้งข่าวสารของประชาชนให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทราบเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำเสนอการสืบสารแนวพระราชดำริในด้านการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบบูรณาการรักษาองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตและต่อยอดนำความรู้เข้าไปส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ขยายผลต่างๆนอกจากนี้ในงานยังมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทอาทิการจักสานกระจูดย่าลิเภาปานันและใบลานการปักผ้าทอผ้าการทำเซรามิกและการประดิษฐ์เรือกอและจำลองเวลา 14:19 เสด็จพระราชดำเนินไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน14จังหวัดภาคใต้เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการจัดงาน2เมษายนรวมใจเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายธนาวิทย์ชัยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสโมสรโรตารีนราธิวาสภาค3330เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำข้าราชการระดับสูงของจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการเวลา 14:44 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตรวมจำนวน779คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศโดยเน้นการวิจัยการประยุกต์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาชีพถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชนสังคมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันได้แก่ความสามัคคีความสามัคคีนี้คือความปลองดองพร้อมเพรียงกันในหมู่คนการปฏิบัติการสิ่งใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของผู้ปฏิบัติมิฉะนั้นก็จะสำเร็จได้โดยยากความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดังกล่าวนั้นมีได้หมายความว่าแต่ละคนจะต้องมีความคิดความเห็นเหมือนกันทั้งหมดเพราะย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะคิดเห็นตรงกันแต่หากทุกคนยึดมั่นในสามัคคีธรรมแล้วก็จะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วนำมาประสานเข้าด้วยกันด้วยความเข้าใจกันเมตตาปรารถนาดีต่อกันเพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ปฏิบัติได้
บัณฑิตทั้งหลายเข้าใจความหมายของความสามัคคีดังนี้แล้วก็ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างสามัคคีให้เกิดมีขึ้นในสังคมและประเทศชาติให้บังเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไปเวลา 16:24 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโคกศิลาหมู่6ตำบลกะลุวออำเภอเมืองนราธิวาสทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนนี้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2524ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านโคกศิลาได้เรียนหนังสือเมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ปัจจุบันมีครูและบุคลากร12คนมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6จำนวน116คนนักเรียนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามโอกาสนี้มีพระราชดำริให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราร่วมกับสำนักงานชลประทานที่17ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ในช่วงฤดูฝนเป็นเวลานาน 2-3 เดือนเนื่องจากลักษณะของพื้นที่ต่ำเมื่อเทียบกับพื้นที่โดยรอบซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะดำเนินการวางระบบระบายน้ำปรับสภาพพื้นที่ถมให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 เมตรก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดถนนเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโรงเรียนมีความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริเช่นกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์การทำบัญชีและรู้จักการออมเงินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักเพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียนจากการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานซึ่งโรงเรียนได้มอบไก่ไข่พระราชทานลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์โรดไอแลนด์เรดกับแม่พันธุ์บาพลีมัดร็อกจากงานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน50ตัวเพื่อทดลองเลี้ยงในปีการศึกษานี้ได้ผลผลิตไข่ไก่วันละประมาณ40ฟองรวมทั้งมีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าปลูกผักสวนครัวและทำสวนสมุนไพรซึ่งมีโครงการจะนำสมุนไพรไปแปรรูปเป็นอาหารเช่นนำดอกอัญชันไปทำข้าวยำกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนมีเนื้อที่ 2.6 ไร่สำรวจพบพันธุ์ไม้37ชนิดมีต้นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นกันเกลาตะเคียนทองและยางนาโดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมฝึกอาชีพได้ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชในแปลงเกษตรของโรงเรียนและยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำผึ้งและสบู่จากชันโรงจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของนักเรียนได้ด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ซึ่งนักเรียนโรงเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทานจำนวน8เครื่องเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและได้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งโรงเรียนได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิในวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและศิลปะสำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้จัดให้มีการติวหนังสือและเพิ่มชั่วโมงเรียนในวิชาภาษาไทยสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยในปีการศึกษา2561นักเรียนได้คะแนนสอบ O-NET เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2560ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาสุขภาพราษฎรในพื้นที่ตรวจรักษาพบมากที่สุดคือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกรอง30คนเวลา 18:16 นาทีเสด็จออกณห้องโถงเรือนรับรองพิกุลทองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายวารินบุษบันประธานคณะกรรมการมูลนิธิเกษตรอนามัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปยังไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่23-29 กันยายน 2562เพื่อจัดจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของสมาชิกผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติปัจจุบันมูลนิธิสายใจไทยมีสมาชิกและครอบครัวที่อยู่ในการดูแลกว่า 4,000 ครอบครัวจากทั่วประเทศโดยมูลนิธิมุ่งการสร้างอาชีพแก่สมาชิกให้สามารถช่วยเหลือตนเองตลอดจนมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงแฟชั่นโชว์ในชุดสุขสดชื่นรื่นเริงเถลิงรัฐจะแสดงชุดที่ตัดเย็บโดยผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้คอลเลกชันใหม่พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมกว่า 2,000 ชิ้นเช่นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและผ้าพันคอผ้าไหมซาตินพิมพ์ลายคอลเลกชันพิเศษลายนกป่าซึ่งมีจำนวนจำกัดออกแบบลวดลายโดยนายนิธิสถาปิตานนท์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ้าคลุมไหล่กระเป๋าสุภาพสตรีเสื้อผ้าไหมพิมพ์ดอกไม้นานาชาตินอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากโครงการกำลังใจในพระดำริมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายด้วยเวลา 15:38 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2562พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2562กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภท Cross Country และดาวฮิลเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกและถ้วยรางวัลชนะเลิศองคมนตรีและคณะมูลนิธิได้ประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลา 10:10 ณหอประชุมเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน550ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่29 สิงหาคม 2562ถึงวันที่1 กันยายน 2562ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรรวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน13อำเภอ80ตำบล650หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 1,719 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1รายนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วย
ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจำนวน3รายในตอนบ่ายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน165ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพลนาแก้วทั้งนี้ในเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเหล่ากาชาติหน่วยงานราชการหน่วยทหารองค์กรสาธารณกุศลต่างๆรวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ได้นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือรวมถึงมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัยด้วยแล้วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพลนาแก้วอีกจำนวน3รายในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน397ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดมหาสารคามแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอ133ตำบล1944หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2562ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน10อำเภอราษฎรเดือดร้อน 1,146 ครัวเรือนในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านหัวขัวตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจำนวน3รายพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน46ชุดไปมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยมีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษารับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนขาดผู้อุปการะหรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจเข้าศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.มีนักเรียน707คนครูและบุคลากรทางการศึกษา102คนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
วันนี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายไกรสอนกองฉลาดผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีซึ่งเมื่อวันที่30สิงหาคม2562เกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม211หลังคาเรือนนอกจากนี้สถานที่ราชการวัดและศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านก็ได้รับความเสียหายด้วยเบื้องต้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ได้ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:34 นณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนบริษัทเจไตจำกัดบริษัท CP Intertrade จำกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่16พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ